Honor X8B เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กับกล้องสวยจอใหญ่ฟังก์ชันจัดเต็มพร้อมจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Honor นะครับเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในรุ่นของ Honor X8B ตัวนี้เนี่ยมีหลายจุดที่น่าสนใจฟังก์ชันของเขาคือเขาบอกว่าถ่ายรูปภาพได้สนุกหน้าจอใหญ่อะไรอย่างนี้นะตัวนี้นะครับจะมีการนำเข้ามาวางขายนะครับด้วยสโลแกนถ่ายภาพสนุกความจุเต็มพิกัดนะครับชูไฮไลท์กล้องแหละให้กล้องหลังมา3ตัวเลนส์หลักนะครับที่ดีด้วยอันแรกคือเซลฟี่ก่อน50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับซอฟต์แฟลชไลท์ด้วยนะครับที่ยกระดับประสบการณ์ในการถ่ายภาพที่ดีที่สุดประสานกับหน้าจอ AMOLED สีสันสดใสนะครับขนาด 6.7 นิ้วและในส่วนนี้นะครับก็เตรียมวางจำหน่ายนั่นเองครับกล้องหลังอย่างที่เกินค้างไว้นะครับคือความละเอียด108ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องไวด์แล้วก็เดปเซนเซอร์นะครับความละเอียดอย่างละ5ล้านพิกเซลรวมถึงในส่วนของกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลทำให้เก็บได้ในทุกระยะนะครับที่เราอยากจะถ่ายรูปนะส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลอย่างที่เราเกริ่นไว้นะครับนอกจากนี้มีความจุเต็มพิกัดก็คือความจุสูงสุดของรุ่นนี้คือ512กิกนะครับพื้นที่เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับหน้าจอ AMOLED 6.7 นิ้วทำให้การใช้งานเนี่ยทำได้อย่างคล่องตัวแล้วก็หน้าจอใหญ่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ Honor Xperia Store ทุกสาขานะครับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มวางจำหน่ายนะครับในช่วงวันที่10พฤษภาคมนะครับเป็นต้นไปก็สามารถไปดูโปรโมชั่นของแถมได้นะครับนี่คือโปรโมชั่นมือถือรุ่นใหม่จากทาง Honor นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย